สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ที่น่ารักของคุณน้อยทุกคนค่ะกลับมาเจอกันอีก1 ชั่วโมงของวันนี้นะคะในชั่วโมงเนี้ยเราจะอยู่กันในชั่วโมงทักษะนะคะหลังจากชั่วโมงที่แล้วเนาะที่เราเรียนในเรื่องของความสัมพันธ์ของการบวกและการลบจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนั่นคือเรื่องสุดท้ายในหน่วยการเรียนรู้ที่5ของเราค่ะในชั่วโมงนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆไปทำแบบทดสอบค่ะซึ่งจะเป็นแบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่5ค่ะมีทั้งหมด2 หน้าด้วยกันนะคะให้เด็กๆไปหยิบหนังสือแบบฝึกหัดมาค่ะเมื่อเด็กๆหยิบมาแล้วนะคะให้เด็กๆเปิดที่หน้า95ค่ะในหน้า95ของเรานะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากข้อหนึ่งใหญ่ของเราเลยค่ะข้อหนึ่งใหญ่ของเราโจทย์คำสั่งบอกว่าเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในช่องว่างนะคะให้คะแนนข้อละ1 คะแนนค่ะเรามาเริ่มกันที่ข้อหนึ่งกันเลยค่ะข้อหนึ่งของเรานะเด็กๆดูนะโจทย์นะคะให้มาคือ5 บวก 7เท่ากับ7บวกช่องว่างค่ะตรงช่องว่างตรงนี้เราจะเติมตัวเลขอะไรลงไปดีคะเด็กๆสังเกตนะข้างหน้าคือ5 บวก 7นะคะจากนั้นเท่ากับ7บวกนั่นก็หมายความว่า7จะต้องบวกด้วย5นั่นเองค่ะเพราะว่าช่องว่างที่เราเติมนะคะมันคือตัวเลขที่เขียนสลับที่ของการบวกนั่นเองค่ะซึ่ง5 บวก 7จะได้ผลบวกเท่ากับ12นะคะ7 บวก 5ก็จะได้ผลบวกเท่ากับ12เช่นเดียวกันค่ะถัดมาในข้อที่2เด็กๆดูโจทย์ให้ดีนะคะโจทย์จะไม่เหมือนข้อ1นะเรามาดูว่าเราจะหาคำตอบเติมในช่องว่างเนี่ยคำตอบของเราคือเลขอะไรนะคะข้อ2ของเรา7บวก4บวก3ค่ะเป็นการบวกจำนวนนับ3จำนวนเนาะคราวนี้เท่ากับ10บวกด้วยช่องว่างเด็กๆดูนะคะ10ตัวเนี้ยมาจากการบวกให้ครบ10นะคะซึ่งการบวกให้ครบ10นะคะจากโจทย์เด็กๆจะเห็นว่ามี2จำนวนที่สามารถบวกกันแล้วได้ครบ10นั่นก็คือ7บวก3นั่นเองค่ะเมื่อ7บวก3ได้ผลบวกเท่ากับ10ใช่ไหมคะเราก็จะต้องเอาจำนวนที่เหลือมาเขียนบวกค่ะนั่นก็คือ4นั่นเองค่ะเราก็จะได้เป็น7บวก4บวก3เท่ากับ10บวก4ค่ะถัดมาในข้อที่3ค่ะข้อที่3นะคะ6บวก3บวก4ค่ะเท่ากับช่องว่างบวก3ค่ะ3ตัวนี้มาจากไหนคะมาจากนี่ค่ะตัวนี้เป็นตัวที่เราจะดึงมาใส่นะคะเพราะฉะนั้นมันจะเหลือ6กับ4นะคะเราไม่ใส่6กับ4ค่ะแต่เราจะใส่เป็นผลบวกของ6บวก4ค่ะซึ่งเราจะได้ผลบวกเท่ากับ10นั่นเองนะคะเราเติม10ลงไปเราก็จะได้เป็น6บวก3บวก4เท่ากับ10บวก3ค่ะถัดมาในข้อที่4ค่ะเด็กๆดูนะคะช่องว่างบวก9เท่ากับ13ค่ะเราจะต้องหาคำตอบมาเติมในช่องว่างค่ะเราจะหาว่าตัวเลขอะไรนะบวกกับ9แล้วได้ผลบวกเท่ากับ13เราสามารถใช้ได้หลายวิธีเลยค่ะอาจจะเอา13ลบ9นะคะผลลบที่ได้ก็มาใส่ตรงนี้หรืออาจจะนับต่อจาก9ไปหา13ค่ะนับได้กี่จำนวนนั่นแหละคือคำตอบเด็กๆลองใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งในการหาคำตอบดูนะคะได้คำตอบหรือยังคะได้เท่าไหร่เอ่ยได้เท่ากับ4นั่นเองค่ะใช่ไหมคะถ้าเรานับต่อจาก9ไปหา13เราก็จะได้เป็น10 11 12 13 4จำนวนเนาะหรือถ้าเอา13ลบ9ใช่ไหมคะเราก็จะเหลือ4เช่นเดียวกันค่ะทีนี้เราจะมาดูกันต่อที่ข้อ5ค่ะข้อ5นะคะช่องว่างลบ6เท่ากับ8ค่ะ
คราวนี้เราจะมาหานะคะว่าช่องว่างเนี่ยคือจำนวนอะไรเอ่ยที่เอามาลบ6แล้วได้ผลลบเท่ากับ8ค่ะข้อนี้นะคะคุณครูแนะนำให้เด็กๆใช้ความสัมพันธ์ระหว่างการบวกกับการลบนะคะมาช่วยเนาะในโจทย์เนี่ยเขาจะให้มาเป็นลบเพราะฉะนั้นเราจะใช้ความสัมพันธ์ระหว่างการบวกค่ะให้เด็กๆเอา6ไปบวกกับ8ค่ะหาคำตอบดูค่ะ6บวก8ได้เท่าไหร่6บวก8ได้14ใช่ไหมคะเราก็ใส่14ค่ะนะคะทีนี้เรามาเช็คคำตอบค่ะ14ของเรานะเมื่อเติมลงไปแล้วเราเอามาลบ6นะผลลบที่ได้เท่ากับ8แสดงว่า14เนี่ยถูกต้องเลยค่ะถัดมาที่ข้อ6ค่ะข้อ6ของเรานะลูกเด็กๆดูนะ6บวกช่องว่างเท่ากับ14ค่ะอยากรู้ว่าช่องว่างคือจำนวนอะไรเอ่ยเด็กๆใช้ความสัมพันธ์ระหว่างการบวกการลบมาช่วยหาตัวเลขที่อยู่ในช่องว่างได้ค่ะตรงนี้เป็นบวกเราใช้ความสัมพันธ์ของการลบมาช่วยค่ะโดยการที่เราเอา14ลบ6ค่ะหรือเด็กๆอาจจะใช้วิธีการนับต่อก็ได้นะคะลูกเด็กๆนับต่อจาก6ไปหา14ค่ะเด็กๆจะได้คำตอบเดียวกันเลยลองหาคำตอบดูนะคะคำตอบที่ได้คือ8นั่นเองค่ะใช่ไหมคะเราเอา6บวก8เราจะได้ผลบวกเท่ากับ14ค่ะถัดมาเรามาดูที่ข้อ7กันค่ะข้อ7ของเราค่ะ15ลบช่องว่างเท่ากับ7ค่ะอยากรู้ว่าในช่องว่างคือตัวเลขอะไรคะเด็กๆก็สามารถใช้ความสัมพันธ์ระหว่างการบวกการลบมาช่วยได้ค่ะข้อนี้ต้องใช้การลบมาช่วยนะคะเราจะนำ15ค่ะไปลบกับ7ค่ะเมื่อเอา15ลบ7เหลือเท่าไหร่คะเด็กๆเหลือเท่ากับ8นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เติม8ลงไปเลยค่ะเช็คคำตอบอีกทีหนึ่งโดยการเอา15ลบ8ที่เราเติมไปเมื่อกี้เมื่อเราเอา15ลบ8เราจะได้ผลลบเท่ากับ7แสดงว่าคำตอบของเราถูกต้องนะคะถัดมาที่ข้อ8ค่ะข้อ8ช่องว่างลบ3เท่ากับ8ค่ะข้อนี้ก็ไม่ยากเลยเด็กๆคิดว่าตัวเลขอะไรเอ่ยที่มาลบ3แล้วได้ผลลบเท่ากับ8ค่ะใช้ความสัมพันธ์ของการบวกมาช่วยนะคะเอา3ไปบวกกับ8ค่ะเราจะได้ตัวตั้งค่ะ3บวก8ได้เท่าไหร่คะลูก3บวก8ได้เป็น11ค่ะเราใส่11ในช่องว่างเลยค่ะเช็คคำตอบอีกทีนึงเอา11ลบ3ค่ะมี11เอาออกไป3เหลือ8แสดงว่าคำตอบถูกต้องค่ะถัดมาที่ข้อ9ค่ะข้อ9ของเรานะคะลูกโจทย์บอกว่า9บวก5เท่ากับ9บวกช่องว่างบวกช่องว่างค่ะตรงช่องว่างเราจะเติมเลขอะไรดีคะเด็กๆเติมอะไรดีนะช่องว่างแรกนะคะเราจะเติม1ค่ะ1ตัวนี้ก็คือตัวเลขที่จะมาบวกกับ9ให้ได้ครบ10ค่ะนะ1เอามาจากไหน1ขอมาจาก5นะคะเพราะฉะนั้น5ตัวนี้ให้9มา1แล้ว5ตัวนี้เหลือเท่าไหร่คะเด็กๆเหลือ4ค่ะเพราะฉะนั้น4เราจะใส่ตรงนี้ค่ะเราจะได้เป็น9บวก5เท่ากับ9บวก1บวก4ค่ะถัดมาที่ข้อ10ค่ะข้อ10 7บวก8เท่ากับ5บวกช่องว่างแล้วก็บวกช่องว่างค่ะดูนะคะ5ตัวเนี้ยไม่มีอยู่ในโจทย์ตรงนี้เลยแล้ว5ตัวนี้มาจากไหนนาะเด็กๆคิดว่า5มาจากไหนคะคุณครูเฉลยให้จริงๆ5ตัวเนี้ยมาจาก7ค่ะนะซึ่ง7ตัวเนี้ยแบ่งให้8ไป2เพื่อที่จะให้8ได้ครบ10เพราะฉะนั้นเมื่อ7นะคะแบ่งให้กับ8ไป2 7จะเหลือ5ค่ะคุณครูก็ใส่5ตรงนี้จากนั้นคุณครูก็จะใส่ตรงนี้เป็น2ค่ะแล้วก็ดึง8ตัวนี้มาใส่
เราก็จะได้เป็น7บวก8เท่ากับ5บวก2บวก8ค่ะนี่2จำนวนนี้บวกกันแล้วได้ครบ10ค่ะตัว7ตัวนี้ก็เหลือ5ค่ะแล้วก็เอามาบวกนะคะนี่คือการบ้านนะคะในหน้าแรกของเราถัดมาค่ะอีกหน้าหนึ่งเด็กๆเปิดมาเลยนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ข้อ2ใหญ่กันแล้วค่ะข้อ2ใหญ่ของเรานะลูกเขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบค่ะมาดูกันนะคะว่าเราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบได้เท่าไหร่กันนะคะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ข้อนะคะเด็กๆมาดูเลยข้อ1โอ๋ตัดดอกกุหลาบสีแดง7ดอกกุหลาบสีขาว5ดอกโอ๋ตัดดอกกุหลาบรวมกี่ดอกจากโจทย์ที่เราอ่านนะคะเรามาวางแผนกันดีกว่าว่าเราจะใช้วิธีไหนในการหาคำตอบนะโจทย์บอกว่าโอ๋ตัดกุหลาบรวมกี่ดอกแสดงว่าจะต้องเอากุหลาบสีแดงกับสีขาวมารวมกันเพราะฉะนั้นเราจะใช้เป็นวิธีการบวกค่ะเขียนประโยคสัญลักษณ์เลยค่ะ7บวก5เท่ากับเท่าไหร่7บวก5เท่ากับ12นั่นเองค่ะเขียนประโยคสัญลักษณ์ค่ะจากนั้นเราก็จะมาตอบกันค่ะโอ๋ตัดดอกกุหลาบรวม12ดอกค่ะนะคะเช็คคำตอบได้โดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างการบวกการลบนะคะคุณครูอาจจะเอาคำตอบ12ไปลบ7นะคะผลลบที่เหลือคือ5แสดงว่าคำตอบของคุณครูถูกต้องนะคะจากนั้นเรามาดูกันที่ข้อ2ค่ะข้อ2ของเราแม่ทอดไก่11ชิ้นให้น้าไป4ชิ้นแม่เหลือไก่ทอดกี่ชิ้นค่ะคราวนี้เรามาดูกันว่าจากโจทย์ที่เราอ่านไปเมื่อกี้เราจะใช้วิธีการอะไรดีคะลูกบวกหรือลบดีคะเขาถามว่าแม่เหลือไก่ทอดกี่ชิ้นเพราะฉะนั้นเราจะใช้เป็นวิธีการลบนั่นเองค่ะเราเอา11ไปลบ4ค่ะในเด็กเขียนประโยคสัญลักษณ์เลยคะลูก11ลบ4เท่ากับเท่าไหร่คราวนี้เมื่อเราเขียนประโยคสัญลักษณ์ก็เรียบร้อยแล้วเรามาหาคำตอบกันดีกว่าค่ะเด็กๆลองเอา11ลบ4นะคะผลลบที่ได้คือเท่าไหร่นะเด็กๆคิดหน่อยเร็ว11ลบ4เหลือ7ใช่ไหมคะเราคิดตรงกันไหมลูกเราก็เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์เลยค่ะ11ลบ4เท่ากับ7ค่ะเราตรวจสอบคำตอบได้โดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างการบวกกับการลบมาช่วยค่ะคุณครูเอา7ไปบวกกับ4นะคะเมื่อเอา7บวก4เราได้ผลบวกเท่ากับ11แสดงว่าคำตอบของเราถูกต้องนั่นเองค่ะคราวนี้เรามาเขียนตอบไปเลยนะคะแม่เหลือไก่ทอด7ชิ้นค่ะเด็กๆเขียนให้เรียบร้อยนะคะเรามาดูกันต่อในข้อที่3กันนะคะข้อที่3ของเราโจทย์บอกว่าคุณย่าต้องการอาหาร12ถุงจัดไว้แล้ว9ถุงคุณย่าต้องจัดอาหารเพิ่มอีกกี่ถุงจึงจะครบตามที่ต้องการค่ะจากโจทย์นะคะเราจะต้องหาว่าคุณย่าเนี่ยจะต้องจัดอาหารเพิ่มอีกกี่ถุงเพราะฉะนั้นในการหาจำนวนให้ครบตามที่ต้องการเนี่ยเราจะใช้เป็นวิธีการลบนะคะเด็กๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเขียนประโยคสัญลักษณ์กันก่อนเลยค่ะ12ลบ9ค่ะ12ลบ9เท่ากับเท่าไรค่ะคราวนี้เราก็มาหาคำตอบกันนะคะว่าเมื่อเราเอา12ลบ9เราได้ผลลบเท่าไรค่ะเด็กๆลองคิดดูนะคะว่าผลลบที่ได้เท่าไรเอ่ยได้หรือยังคะได้แล้วคำตอบคือ3นั่นเองค่ะ12ลบ9เท่ากับ3ค่ะคราวนี้เรามาดูว่า3เนี่ยเป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือเปล่าเราอาจจะตรวจสอบโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างการบวกมาช่วยนะคะโดยการที่เราอาจจะเอา3ไปบวกกับ9ค่ะหรือเด็กๆอาจจะเอา9ไปบวกกับ3ก็ได้ค่ะนะคะเมื่อเอามาบวกกันเราจะได้ผลบวกเท่ากับ12นั่นเองดังนั้นนะคะคำตอบที่เราได้มาเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะ
ทีนี้เราเขียนตอบเลยค่ะคุณย่าต้องจัดอาหารเพิ่มอีก3ถุงค่ะเด็กๆเขียนให้เรียบร้อยนะคะเมื่อเสร็จแล้วคุณครูจะไปต่อที่ข้อ4ค่ะข้อ4ของเราค่ะนิดาหยอดกระปุกออมสิน5บาทยังมีเงินเหลืออีก8บาทเดิมนิดามีเงินเท่าไหร่คราวนี้นะคะเขาถามหาของเดิมใช่ไหมคะถามว่าเดิมนิดามีเงินเท่าไหร่อันนี้เราจะใช้วิธีการบวกนั่นเองค่ะเราจะเอาจำนวนเงินที่นิดาหยอดกระปุกออมสิน5บาทนะคะมาบวกกับเงินที่ยังเหลืออยู่คือ8บาทค่ะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ค่ะ5บวก8เท่ากับเท่าไหร่คราวนี้เมื่อเราเขียนเสร็จแล้วเรามาหาคำตอบกันค่ะเอา5บวก8นะคะเด็กๆได้ผลบวกเท่าไหร่คะลูก5บวก8ผลบวกที่ได้คือ13นั่นเองค่ะ5บวก8เท่ากับ13คราวนี้เราลองมาตรวจสอบคำตอบดีกว่าค่ะว่า13เนี่ยใช้คำตอบที่ถูกต้องหรือเปล่าใช้ความสัมพันธ์ของการลบมาช่วยดีกว่านะคะเอา13ไปลบ8ค่ะเมื่อเอา13ลบ8เราจะเหลือผลลบเท่ากับ5นั่นเองแสดงว่าคำตอบถูกต้องค่ะเมื่อเรารู้ว่าคำตอบถูกต้องแล้วเราก็เขียนตอบเลยค่ะเดิมนิดามีเงิน13บาทค่ะจบลงไปแล้วนะคะสำหรับแบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่5ของเราในวันนี้นะคะในส่วนของหน่วยการเรียนรู้ที่6นะคะเราจะเอาไว้เรียนในเทอมหน้าค่ะในเทอมที่2นะคะโอเคก่อนที่จะจบคลิปวันนี้นะคะคุณครูอยากจะฝากให้เด็กๆนะคะอย่าลืมไปทบทวนบทเรียนนะคะเด็กๆอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนทุกวิชาได้ยิ่งดีเลยค่ะเพราะว่าเราใกล้สอบแล้วนะคะเราจะได้มีความรู้ไปใช้ในการสอบนะคะและก็จะได้มีความรู้เอาไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ค่ะเด็กๆสุดท้ายนี้นะคะครูก็จะจบคลิปการสอนเพียงแค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในช่วงหน้าค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีนะคะเด็กๆ